ท่านนายกหรือว่าทางรัฐมนตรีเราเนี่ยก็อาจจะประชาสัมพันธ์หรือว่าสื่อสารไม่ได้เก่งเท่าคุณชัชชาตินะเป็นไรตุ้มเหมือนเนี่ยได้หลานเล่นเหรอใช่ค่ะครับพ่อครับพ่อตังค์งบมาทำต่างๆเล่นหน่อยดีได้ครับได้ครับกระแสของมันเกี่ยวเนื่องกับคุณชัชชาติครับมันมีกระแสมาฟีเวอร์แล้วนี่กระแสมันออกมาบอกว่าการเมืองใหญ่เนี่ยมันต้องขยับตามอะไรเงี้ยครับถึงกระแสชัชชาติครับผมว่ามันไม่เกี่ยวกันนะเราก็ทำงานของเราอยู่แล้วอ่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าทางท่านนายกหรือว่าทางรัฐมนตรีเราเนี่ยรวมถึงส่วนราชการต่างๆที่ทำงานเนี่ยก็อาจจะประชาสัมพันธ์หรือว่าสื่อสารไม่ได้เก่งถ้าคุณชัชชาตินะคุณชัชชาติก็จะมีความชำนาญเรื่องการสื่อสารแต่ว่าเราก็จะพยายามปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การสื่อสารให้ดีขึ้นนะครับเพื่อประชาชนได้รับรู้ว่ารัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างนะแต่เรื่องการจัดระเบียบสายอย่างเงี้ยก็ถือว่าขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ข่าวนี้เพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของรัฐบาลอย่างสายลงใต้ดินเนี่ยก็ทำมาเยอะแล้วนะสวัสดีค่ะเป็นไรตีเหมือนเนี่ยได้หลานเล่นเหรอใช่ค่ะครับหมอครับท่านตังค์งบมาทำต่างเล่นหน่อยดีได้ครับไหมได้ครับก็มีไหมท่านผู้ว่าคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหามาอ๋อได้ตัดแล้วเนี่ยไม่ได้ยินนะครับผมได้ตัดแล้วเนี่ยตัดแล้วตั้งแนวตั้งแนวแต่ว่าก็ทิ้งไว้ครับคุณผู้ชมเนี่ยข้างเงินไงท่านเนี่ยสื่อสารอะนี่ก็ตัดไปเยอะแล้วนะก็เขาตัดทิ้งไงเขาสื่อสารไงก็ที่ตัดได้อะเขาบอกไปฟ้องไปอันนี้ก็สะอาดดีอะคือก่อนสายมันมาตรงนี้แล้วก็เก็บหน้าเขาตัดแค่นี้เขาบอกไปฟ้องไปฟ้องเอาเองหรือออกหมายถึงว่ามันสายมันตายหรือเปล่าคะตายไงก็เขาต่อใหม่แล้วพอรื้อพอมาสร้างใหม่เนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มลุงเนี่ยแหละค่ะสายเป็นสายตายเริ่มลุงสวนเกลือจากก็ถือว่าเป็นเขตที่มีคนร้องเรียนในฟ้องดูบ้านให้สุดนะ4,000เรื่องแต่ก็เป็นเขตที่เรื่องได้รับการแก้ไขบ้านให้สุดเหมือนกัน1,800เรื่องนั่นปรบมือดังๆครับคุณผู้ชมก็ถือว่าสูงมากนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็จริงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์เห็นว่าเราสามารถปรับการให้บริการประชาชนได้โดยไม่ต้องมีการทำเอกสารน่ะใครเห็นเรื่องก็แก้ได้เลยแล้วก็จบปิดได้ตอนนี้ก็ส่งต่อให้หน่วยงานอื่นได้แล้วนี่การเดินจากผมว่าปัญหาที่ลงเมื่อกี้ก็ได้คุยหลายเรื่องนะผมว่าแต่เรื่องที่หนักๆผมว่าก็เป็นเรื่องน้ำท่วมนะส่วนหนึ่งก็มาจากคลองลาดพร้าวนะถ้าเกิดจะดูก็จะแถวไอ้ตรงสารนะเหลือใหญ่อุทิศซึ่งสรุปแล้วปัญหาน้ำท่วมตัวใหญ่คือลงคลองลาดพร้าวนะทั้งอย่างเมื่อวานเราไปลาดพร้าว4ก็คือของลงคลองลาดพร้าวเราไปชุมชนบางวัวก็คลองลาดพร้าวปัญหาตัวหนึ่งก็คือเรื่องคลองลาดพร้าวซึ่งอาจจะยังทำเขื่อนไม่เสร็จนะเขื่อนมันทำล่าช้ามากอันนี้ก็ได้เร่งรัดเรื่องเขื่อนนี่แล้วมันก็ล่าช้าไปในครึ่งปีนะมั้งแล้วก็งานก็ยังไม่เสร็จพอเขื่อนไม่เสร็จปุ๊บมันขุดลอกแยกขุดลอกแยกน้ำมันก็ไหลไม่ดีอันนี้ก็เป็นจุดอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเลยนั่นก็ได้สั่งการให้เร่งรัดเรื่องทำเขื่อนแล้วก็เรื่องระบายน้ำให้ดีแล้วจากเองก็มีโครงการก่อสร้างอยู่เยอะเหมือนกันในพื้นที่นะตั้งแต่พวกรถไฟต่างๆเมื่อกี้เราประชุมหน่วยงานก็ดีมีการรถไฟมาร่วมประชุมด้วยนั่นเป็นการประชุมแบบบูรณาการถึงแม้เราจะทำวันอาทิตย์นะก็มีทั้งตำรวจมีหน่วยงานอื่นมาช่วยบูรณาการก็ยิ่งแล้วผมว่ามีเรื่องหนึ่งที่ประชาชนก็ร้องมาเยอะคือถนนเลียบทางรถไฟนะซึ่งจะมีทั้งตั้งแต่ถนนที่อยู่ใต้รถไฟสายดีแดงถนนที่อยู่บริเวณข้างทางรถไฟซึ่งอันนี้มันมีความรับผิดชอบซึ่งเหลื่อมล้ำกันอยู่บางโครงการเราส่งคืนให้กับการรถไฟเพื่อเอาไปดำเนินการบางโครงการเป็นสิ่งที่เรารับผิดชอบอยู่ก็เดี๋ยวต้องบูรณาการกันเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้เยอะ